สวัสดีค่ะวันนี้พาชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีด้านนี้จะเป็นอาคารเรือนไทยเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีการสะสมวัตถุโบราณมากมายและมีตัวหนังใหญ่โบราณสะสมอยู่ด้านบนค่ะใต้ถุนเรือนไทยก็มีเรือพายยาวโบราณเดินขึ้นมาชั้นบนของพิพิธภัณฑ์ก็จะมีระฆังและคล้องกระโหลกด้านนี้ก็จะเป็นรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่9ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นองค์เคลือบดินเผาสักการะหลวงปู่กล่อมอดีตเจ้าอาวาสวัดขนอนพระพุทธรูปปรางต่างตู้เก็บวัตถุโบราณหงส์แกะสลักด้วยไม้สวยงามมากค่ะรูปวาดจิตรกรรมเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าด้านนี้จะเป็นหม้อหายเครื่องเคลือบดินเผาโบราณปิ่นโตขันด้านบนในตู้ก็จะเป็นโถกาน้ำชาจีนตู้ไม้ด้านบนมีระนาดและในตู้โชว์ก็จะเป็นโถเครื่องเคลือบจีนด้านนี้ก็จะเป็นโอ่งน้ำถ้วยชามเบญจรงค์สวยงามมากค่ะและโอ่งมังกรด้านล่าง
กราบสักการะพระพุทธรูปต่างๆและพระแก้วมรกตมาชมด้านนี้ก็จะเป็นการแสดงหนังใหญ่ซึ่งมีการฉลุลวดลายสวยงามมากค่ะด้านนี้เป็นเรือจำลองในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสทางชลมาศมาชมหนังใหญ่อีกด้านหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่แกะสลักสวยงามเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรามเกียรติ์มาชมความงดงามของหนังใหญ่อีกด้านหนึ่งด้านนี้จะเป็นตู้หยอดเหรียญหยอดเหรียญลงไป10บาทก็จะมีตุ๊กตาแสดงหนังใหญ่ให้ชมค่ะตรงนี้จะเป็นเรือสำเภาจำลองพระฉายาธิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9